นามบินก็คือใหม่มากต้องมาเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋ากับเครื่องแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วทุกคนเฮ้ยหมุนกลับแล้วว่าเฮ้ยกลับเองจริงอ่ะนี่พอขึ้นมาชั้น5นะคะจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกคนดูนี่อินโฟเมชันเป็นโรบอทจ้าดามาดามาพบกับเรา2คนอีกแล้วในช่องคิงยูดีนั่นเองนะคะวันนี้กิ๊กกับพี่จีนเราจะพาทุกคนมาดูสนามบินโตเกียวฮันเนดามาดูกันว่าก่อนเปิดประเทศสนามบินตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนี่ทุกคนนี่คือสนามบินฮาเนดะนั่นเองนะคะจริงๆโตเกียวเนี่ยมี2สนามบินนะมีฮาเนดะกับนาริตะก็คือฮาเนดะเนี่ยจะอยู่ใกล้เมืองมากกว่านาริตะถ้าพูดง่ายๆก็คือจากนาริตะไปชินจูกุเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแต่จากฮาเนดะไปชินจูกุเนี่ยประมาณ30นาทีเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะเลยถ้าใครแบบเวลาจะจองตั๋วอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้มาลงฮาเนดะก็ได้นะบางทีค่าตั๋วอาจจะแพงกว่านิดนึงแต่ว่าค่ารถไฟถูกไงพอบวกลบแล้วก็พอๆกันแล้วก็ได้เวลาด้วยโอ้ทุกคนนี่คือบรรยากาศชั้น5ดูดิสวยมากเราสามารถเห็นมองเครื่องบินได้ด้วยนะพี่จีดูนี่มองไม่เห็นถึงโตเกียวสกายทีเลยอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าสนามบินฮาเนดะใกล้เมืองใกล้มากเป็นไรไม่เจ๊หิวหิวเนาะหิวมากเลยหิวมากคือจริงๆอ่ะเราจะไปกินอีกร้านหนึ่งนะแล้วก็เต็มนะอย่าเรียกเต็มเลยเรียกว่ารอนานเลยดีกว่ารอนานเราก็เลยร้านนี้แหละเฮ้ยแต่ก็มีลูกค้าอยู่นะทุกคนน่ากินเนาะอืมโอ้ยมาแล้วนี่ทุกคนอันนี้เป็นของจริงนะคะเป็นข้าวหน้าหมูย่างน่ากินมากดูดิหอมมากเลยจิอืมหอมเลยหิวอ่ะแม่จะหิวด้วยไปเริ่มกินก่อนหุยนี่นี่นี่หมูชิ้นใหญ่ไหมแม่กินกินเลยอร่อยอร่อยมากทุกคนหมูแบบว่าย่างกำลังดีมีความแบบซอสหวานหวานเค็มๆนะให้หมูให้หมูแต่ร้านอาหารในสนามบินนี่คือเปิดทุกร้านเลยเนาะเมื่อกี้เราเดินก็คือเปิดหมดเลยนะเปิดทั้งหมดแล้วของมิจิเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนิคุโต้นิคุโต้เต้าหู้เต้าหู้กับนัวต้มไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูสนามบินกันดีกว่าโอ้อิ่มมากไปเดี๋ยวต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะพาเดินดูสนามบินคือแต่เท่าที่รู้นะร้านขายของฝากก็คือเปิดทุกร้านร้านอาหารก็คือเปิดทุกร้านอันนี้โตเกียวบานาน่ารุ่นลิมิเต็ดทุกคนเฮ้ยอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดทุกคนโตเกียวบานาน่าดูเป็นรูปหมีอ่ะน่ารักเนาะแล้วเป็นน้ำผึ้งไหมฮัจิมิซุบานาน่าร้านเนี้ยอันนี้ก็ลิมิเต็ดอ๋ออันนี้ก็ลิมิเต็ดโอ้คาเซล่าเอ้ยอันนี้ก็น่ากินเนาะลิมิเต็ดของที่สนามบินฮาเนดะเหรอโหเลิศว่ะเฮ้ยนี่น่ารักเนาะมีกล่องแบบน่ารักด้วยอ่ะช็อกโกแลตโอ้ยสวยเนาะอันนี้น่าซื้อนะคุกกี้ทุกคนดูคุกกี้แบรนด์นี้ได้น่ารักมากกล่องน่ารักมากเป็นกล่องแบบเขาเรียกว่าอะไรว่ากล่องสแตนเลสป่ะเนี่ยแล้วคุกกี้ข้างในเป็นแบบนี้เป็นรูปแบบเหมือนดอกไม้อ่ะน่ารักมากเลยนี่ทุกคนโซนของฝากก็คือเปิดหมดเปิดทุกยี่ห้อเปิดทุกแบรนด์ยังมีขายรอทุกคนอยู่ไม่แน่นี่ก็น่ากินเนาะน่ากินเนาะอันนี้น่ากินมากชีสเค้กเฮ้ยอันนี้เป็นโตเกียวบานาน่ารุ่นแบบอันนี้กับมิกกี้เขามีเนาะมันก็มีชีสเค้กด้วยอ๋อเออสรุปก็คือไม่รู้ว่ารีวิวสนามบินหรือว่ารีวิวของกินเด้อของกินเวลาเราจะเช็คอินใช่ป่ะเนี่ยที่กี้เคยรีวิวไปมันจะเป็นเครื่องแบบนี้ถ้าบินในประเทศเนาะไม่จริงเนาะถ้าบินในประเทศเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยสมมติว่าถ้าอย่างใครจะบินจากโตเกียวไปโอซาก้าอะไรเงี้ยก็ต้องมาเช็คอินแล้วก็โ
โหลดกระเป๋ากับเครื่องแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วทุกคนดูตอนนี้คนดิก็คือมีอยู่นะคือแบบไม่ได้ล้างเหมือนแบบปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะแผนที่คือแบบนี่เป็นชั้นๆเลยเนาะไปเดี๋ยวพาเดินดูต่อนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้คือดูเอี่ยมสะอาดเลยเนาะญี่ปุ่นนี่คือไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็เอี่ยมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบบมีโรคระบาดอย่างงี้ใช่ป่ะคราวนี้เนี่ยสนามบินก็แบบไม่มีคนไงคือไม่ว่าจะเป็นแบบในประเทศหรือว่าบินออกต่างประเทศก็ไม่มีคนคราวนี้เหมือนกับช่วงนั้นน่ะเขาก็มีการแบบปรับปรุงอะไรเงี้ยขึ้นมาเยอะนะคือตอนเรามารอบเนี้ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมีอะไรแบบแปลกใหม่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวไปข้างล่างไหมแม่จี้ลงไปซื้อขนมข้างล่างกันดีกว่าตอนนี้นะคะเรากำลังลงไปที่ชั้นอะไรวะชั้นหนึ่งเนาะชั้นหนึ่งดูดิดูบันไดเลื่อนดิเยอะแยะไปหมดเนาะคือแบบเหมือนอยู่ในยานอวกาศอะไม่เจ๊ไม่เจ๊ไม่คุยด้วยเลยลงมาชั้นหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรนะจะมีร้านขนมอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ร้านอาหารที่แบบว่าอยู่แยกๆไปแต่สังเกตไหมมิจิว่าตามเก้าอี้นั่งอะไรเงี้ยจะมีจุดชาร์จแบตด้วยนะทุกคนเอออันนี้มีความรู้สึกว่าสะดวกสบายดีนะบางทีเราเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแบตหมดรออยู่อะไรเงี้ยรอบัสรอรถไฟแล้วก็มาชาร์จแบตก่อนได้แล้วก็ชาร์จแบตได้ใช่ทุกคนดูนี่อินโฟเมชันเป็นโรบอทจ้าว้าวทุกคนดูนี่เป็นโรบอทเลยอะแล้วเราจะคุยกับเขาได้ไหมพี่อันนั้นคือสต๊อปยังไงต่ออ๋อเราพูดเข้าไปเหรอมาพูดกับเครื่องหรือเปล่าเธอไม่ได้พูดกับจอพูดกับเครื่องหรือเปล่า สรุปมันใช้ได้ใช่ไหมล่ะใช่ไม่ได้เนาะคือกดแล้วก็ให้พูดใช่ไหมอ่ะอันนั้นเป็นต่อตัวกดมาแล้วมิเกลอันนั้นเป็นต่อตัวกดไปประมวลผลไม่พูดแล้วคือเราจะต้องมากดปุ่มแล้วก็พูดตรงนี้ทุกคนแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าไอ้ที่เราถามเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่อีตัวนี้มันไม่พูดเด้อโรบอทไม่พูดนะไม่จิไม่พูดพูดหน้าจอด้วยคือแบบเหมือนมีวางไว้เฉยๆนะทุกคนนี่ทุกคนสนามบินนะนอกจากจะมาจอดเครื่องบินหรือบินไปต่อแล้วยังขายรถเบนซ์ด้วยคือเขาแบบว่าโชยเลยจ้ะเพราะว่าเป็นสนามบินในประเทศนะเนาะคนญี่ปุ่นก็มาใช้บริการเยอะเขาก็แบบว่าอ่ะเหมือนมาทำโฆษณาและที่สำคัญสมมติว่าถ้าใครมาที่สนามบินฮาเนดะนะคะก็จะมีรถไฟด้วยจะเข้าเมืองอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะขึ้นรถไฟได้อยู่ที่ชั้นใต้ดินเหมือนกันก็ถือว่าง่ายๆเลยทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะคือคนเยอะเหมือนกันนะคือคนญี่ปุ่นก็กลับมาใช้ชีวิตกันปกติแล้วก็มีการเตรียมพร้อมอะไรหลายๆอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่จะเป็นวีลแชร์ของแบบผู้พิการใช่ป่ะก็คือทันสมัยมากเป็นออโตเมติกแล้วนะไม่จีเนาะเอาละเขาบอกให้ใช้ได้เลยนะทุกคนป้ายเขามีเขียนจริงๆอันนี้เราขออนุญาตเรียกว่าทดลองอุ๊ยมีล็อกด้วยอ่ะไม่จีนี่ไงแล้วกระเป๋าเอากระเป๋ามานี่ดินี่นี่กระเป๋าไม่มีที่ใส่ข้างหลังนี่มีที่ใส่กระเป๋าไปเลยมิจิแตนแตนเฮ้ยไปแล้วอ่ะนี่เธอเซ็ตยังไงอ่ะนี่เธอเซ็ตอะไรไว้เนี่ยนี่เธอเซ็ตอะไรไว้เนี่ยเออแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะรู้ได้ไงไม่ต้องอ๋อแล้วเขาจะแล้วมันจะพาเธอไปไหนเนี่ยเลือกว่าจะไปที่เกตไหนเกตไหนโอ้โหเฮ้ยดีมากมีปัญหาว่าไอนิดหน่อย มีปัญหาว่าไอนิดหน่อยนะ นี่นะนี่ทุกคนคืออันนี้มันเป็นออโต้เราสามารถเลือกได้สมมติว่าเราจะไปเกต13แล้วก็แค่กดว่าเกต13ใช่ป่ะมันก็จะพาเราไปอัตโนมัติโดยที่แบบเราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วพอลงใช่ไหมเราก็แค่กดปุ่มเมื่อกี้เนาะรอ1นาทีแล้วมันจะเดินไม่ใช่เดินมันจะวิ่งกลับไปที่ของเขาเองเฮ้ยเลิศนะสุดยอดนะ
นี่คือเขากำลังนับถอยหลังพอ1ครบ1นาทีปุ๊บเดี๋ยวเครื่องนี้จะเขาก็จะเดินทางกลับไปยังที่ของเขาเองเฮ้ยวิจิเก๋มากไปทุกคน3 2 1ตันตันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหมุนกลับแล้วว่าเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยกลับเองจริงอ่ะสุดยสุดยถอยหลังเข้าซองเองอีกเลิศโอ้โหเป๊ะทุกคนเครื่องนวดโอ้โหเครื่องนวดมันดูแบบดูดินวดไปถึงขานวดน่าสบายมากเลยเนาะอันนี้เสียเงินไหมอ๋อเสียเงินแน่นอนนี่นี่นี่300เยน12นาทีทำไมมึงก้ำกึ่งอย่างนี้วะ90บาท12นาทีนะทุกคนโอ้แต่น่าสบายอ่ะเหมือนอยู่ในแคปซูลเลยอ่ะเป็นไงบ้างทุกคนโอ้โหของใหม่เยอะมากคือแบบมีโรบอทและที่สำคัญมีโต๊ะมีเก้าอี้ที่มีโต๊ะด้วยนะมิจิบอกเลยนะคะว่าถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่ทุกคนมาแล้วสนามบินเนี่ยใหม่มากโหลดทุกคนอยู่นะครับ